ขอบคุณอาจารย์ครับท่านรองประธานกรรมการบริหารมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นี่คือภาพรวมของ New DLTV จะเป็นแบบนี้นะครับและทั้งท่านประธานและท่านรองประธานก็ย้ำทั้งสองท่านเลยบอกว่าจะสำเร็จได้ก็คนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณครูทุกท่านครับทั้งต้นทางปลายทางนั่นคือเราจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อนักเรียนในชั้นเรียนของเราอย่างไรแล้วผมว่าทุกท่านก็อยากให้เกิดห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นเป็น active learning ว่าห้องเรียนนี้ถ้านักเรียนเรียนอย่างมีความสุขคนสอนก็สอนอย่างมีความสุขเชื่อว่าการศึกษานั้นก็จะก้าวไปพัฒนาไปได้อย่างผมอยากเห็นไปแบบก้าวกระโดดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าการศึกษาที่สำคัญนั้นมันไม่ใช่แค่การเข้ามาเรียนมาสอนกันเท่านั้นแต่ว่าการเรียนการสอนอย่างมีชีวิตชีวานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรอันนี้สำคัญมากนะครับเราหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นฉะนั้นก่อนจะเข้าสู่ช่วงต่อไปครับผมมีห้องเรียนที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้เห็นภาพนี้ครับว่า active learning หรือห้องเรียนที่มีชีวิตชีวานั้นเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเราจะมาฟังผู้ที่ผ่านประสบการณ์นี้จะมาเล่าให้ฟังว่าจะใช้ DLTV หรือ New DLTV ในขณะนี้ให้เป็นประโยชน์นั้นต้องทำอย่างไรไปดูห้องเรียนของโรงเรียนวัดคูบัวจังหวัดสุพรรณบุรีกันครับเชิญครับตอนนี้การถ่ายทอดสดจะเห็นภาพห้องเรียนนี้ไปทั่วประเทศนะครับห้องเรียนที่เด็กนั้นกระตือรือร้นที่จะเรียนแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้มากๆครับซึ่งภาพแบบนี้เกิดขึ้นเพราะ DLTV ครับซึ่งเป็น New DLTV ในขณะนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับเราจะพบกับครูต้นทางที่ทำให้ห้องเรียนห้องนี้มีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทำอย่างไรครับแล้วความมีชีวิตชีวานี้ถูกส่งต่อไปยังห้องเรียนปลายทางนั้นต้องทำอย่างไรผมมีตัวแทนครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลครับคุณครูรัชนีพรพินทองโรงเรียนไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเรียนเชิญคุณครูครับเชิญครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเดี๋ยวคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่าทำยังไงถึงห้องเรียนจะมีชีวิตชีวาแบบนี้ครูต้นทางนั้นต้องทำอย่างไรเชิญครับฉันอยากสวัสดีพื้นโลกที่สดใสพระอาทิตย์และต้นไม้ดอกไม้และทุกคนสวัสดีผึ้งน้อยและนกอยู่บนต้นไม้ฉันอยากสวัสดีกับเธอและกับตัวเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณครูรัชนีพรพินทองค่ะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะประสบการณ์ทางด้านการสอนคุณครูสอนมาเป็นเวลา25ปีนะคะปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่16นะคะปีที่16นี้เป็นปีที่สอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะนั่นก็คือ New DLTV ค่ะอยากเรียนถามทุกท่านนะคะว่าทุกท่านมีความฝันไหมคะทุกท่านมีความฝันไหมคะมีค่ะเช่นเดียวกับคุณครูรัชนีพรนะคะคุณครูรัชนีพรก็มีความฝันเหมือนกันนั่นก็คือการฝันตั้งแต่เยาว์วัยนะคะฝันอยากจะเป็นคุณครูค่ะเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะคะและแล้ววันนี้ค่ะจุดยืนตรงนี้ทำให้คุณฝันของคุณครูนั้นเป็นความจริงนะคะก็คือคุณครูมีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทั่วประเทศค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณครูภาคภูมิใจ
มากที่สุดนะคะในชีวิตก็ว่าได้ค่ะสำหรับการเตรียมตัวของคุณครูนะคะคุณครูรัชนีพรเป็นคุณครูต้นทางคุณครูต้องศึกษาในเรื่องของแผนนะคะอย่างละเอียดเมื่อคุณครูศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียดแล้วคุณครูก็ต้องจัดทำกำหนดการสอนเป็นรายชั่วโมงนะคะพอจัดกำหนดการสอนเป็นรายชั่วโมงครบแล้วโดยเฉพาะตัวเองสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะภาคเรียนนี้ก็จะมีทั้งหมด94ชั่วโมงค่ะในภาคเรียนที่1นะคะคุณครูก็ต้องมีการผลิตสื่อนวัตกรรมต่างๆทั้งสื่อของจริงค่ะของจริงด้วยแล้วก็สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระของคุณครูต้นทางนะคะที่ต้องจัดเตรียมในปีการศึกษา2561นี้นะคะเมื่อศึกษาแผนจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเป็นที่เข้าอกเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็ต้องมีการเตรียมตัวเองค่ะนั่นก็คือการดูแลตนเองในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะก่อนออกโทรทัศน์คุณครูก็ต้องทำผมเองนะคะตอนนี้ทำผมด้วยตัวเองนะคะอาจจะใช้เวลาก่อนสอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองในเรื่องหน้าตาก็ให้ดูดีหน่อยนะคะก็อาจจะทาแป้งนิดนึงทาลิปสติกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองจัดสื่อนะคะสื่อที่จะใช้สอนในแต่ละชั่วโมงนะคะว่าเราจะต้องมามีการจัดเรียงลำดับสื่อว่าเราจะสอนเรื่องนี้เราจะต้องเตรียมสื่ออะไรบ้างนะคะเราจะสอนเรื่องนี้เราจะต้องเตรียมสื่ออะไรบ้างโดยเน้นของจริงนะคะซึ่งแผน60พรรษาเนี่ยก็จะเป็นแผนที่ต้องใช้ของจริงเพราะฉะนั้นคุณครูปลายทางก็ต้องใช้ของจริงด้วยนะคะควบคู่ไปกับการใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทางต้นทางเนี่ยก็ได้จัดเตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ PowerPoint นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกวิดีโอสอดแทรกเข้าไปเพราะว่าเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเท่าที่สัมผัสเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะชอบมากค่ะเวลาที่คุณครูมีวิดีโอมีภาพที่เคลื่อนไหวมีการ์ตูนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะชอบมากนะคะตรงนี้เขาจะนิ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูต้นทางต้องเตรียมให้พร้อมทุกๆชั่วโมงนะคะพอไปถึงต้นทางพร้อมที่จะออนแอร์แล้วนะคะสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่คุณครูต้องมีจิตวิทยาเป็นพิเศษอ่ะคือเด็กเล็กๆอะค่ะพอคุณครูไปถึงห้องออกอากาศแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะวิ่งเล่นนะคะเพราะว่าความสนใจของเขาจริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ10หรือว่า15นาทีเท่านั้นนะคะเขาก็จะวิ่งรอบไปรอบมาพี่ช่างกล้องนะคะเราจะมีพี่ช่างกล้องอยู่2ตัวภายในห้องเรียนของเราก็จะช่วยจับน้องด้วยบอกว่าเอาเร็วลูกเร็วๆ เรามานั่งกันมานั่งเรียนกันลูกพร้อมหรือยังถ้ายังไม่พร้อมคุณครูก็ต้องมีเทคนิคอีกค่ะต้องมีการหลอกล่อบางทีก็ต้องมีขนมในกระเป๋านะคะว่าใครตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ขนมต้องซื้อไว้ค่ะต้องซื้อไว้แล้วต้องคอยแจกด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณครูนะคะเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะเมื่อพี่ช่างกล้องบอกว่าครูครับครูครับครูพร้อมหรือยังครับเนี่ยผมรอแล้วอะเด็กๆก็พร้อมแล้วอะคุณครูก็ต้องมาดูสไลด์นิดหนึ่งนะคะว่าไอ้สไลด์ของคุณครูเนี่ยตั้งแต่สไลด์ที่1จนถึงสไลด์ที่20อะพร้อมไหมคะนะคะเรียบร้อยดีไหมหรือมีสไลด์มันหายไปหรือว่ายังไงอะเช็คกันหรือว่าดูกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะมีการเตรียมเด็กการเตรียมเด็กของคุณครูค่ะเมื่อช่างกล้องบอกว่า5 4 3 2 1คุณครูรัชนีพรก็ต้องสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางที่เคารพทุกๆท่านสวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักวันนี้พบกับคุณครูรัชนีพรพินทองในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมมั้ยลูกพร้อมค่ะต้นทางพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาละเรามาเตรียมตัวกันสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่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 ตรงนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะ
มันจะมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เงียบนะคะบางทีก็กลุ่มนี้ก็ยังมีการสะกิดกันคุยกันกลุ่มนี้ก็ยังมีการหยอกล้อกันนิดหนึ่งนะคะคุณครูก็จะใช้วิธีตบมือให้จังหวะนะคะพร้อมหรือยังคะปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วค่ะต้นทางละลูกพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันนะคะตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะลูกตรงแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้พร้อมใช่ไหมลูกพร้อมแล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูมาทบทวนเนื้อหาเดิมคุณครูก็จะทำการทบทวนเนื้อหาเดิมนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็คุณครูก็จะเริ่มเนื้อหาใหม่ในขณะที่คุณครูเริ่มเนื้อหาใหม่คุณครูก็ต้องถามเด็กๆอีกละค่ะไม่ใช่เฉพาะถามต้นทางอย่างเดียวนะคะใจของครูเนี่ยไปถึงปลายทางตั้งนานแล้วนะคะคุณครูก็จะถามว่าอ้าวปลายทางตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะแล้วต้นทางล่ะลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะในขณะที่ต้นทางแบ่งกลุ่มนะคะปลายทางก็ต้องแบ่งกลุ่มด้วยนะคะปลายทางก็ต้องแบ่งกลุ่มถ้าต้นทางเขามีคำถามทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็ต้องตอบคำถามด้วยนะคะถ้าต้นทางมีกิจกรรมในเรื่องของการเล่านิทานคุณครูปลายทางก็ต้องเก็บเด็กให้ฟังแล้วก็พร้อมกับตอบคำถามไปด้วยถ้าคุณครูต้นทางเล่นเกมปลายทางก็ต้องเล่นเกมด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นให้สัมพันธ์กันค่ะในขณะที่คุณครูให้ความรู้เด็กๆ ก็จะตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อคุณครูให้ความรู้กับเด็กๆแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงของกิจกรรมฝึกคิดลองทำค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขมากนะคะเด็กๆ เขาก็จะกระตือรือร้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเขาจะกระตือรือร้นมากสมมติว่าคุณครูขึ้นแบบฝึกนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ต้นทางทําเสร็จแล้วค่ะเอาผลงานมานําเสนอปลายทางเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเด็กๆ เขาไม่ยอมแพ้เลยค่ะเขาไม่ยอมแพ้เขาก็บอกว่าเขาก็อยากออกโทรทัศน์เหมือนกับต้นทางบ้างในเมื่อต้นทางออกโทรทัศน์น่ะหน้าตาแบบนี้บางคนก็น่ารักบางคนก็สวยบางคนก็หล่อปลายทางเขาก็อยากจะออกบ้างคุณครูก็นำเสนอนะคะโดยการให้คุณครูปลายทางจริงๆแล้วเราทำกันมาหลายปีแล้วนะคะเนี่ยก็คือคุณครูปลายทางหลายๆท่านหลายๆโรงเรียนในขณะที่เด็กๆ กำลังทำงานในช่วงของการฝึกคิดลองทำคุณครูปลายทางก็จะเก็บงานของเด็กๆในเวลานั้นเลยค่ะเก็บปั๊บส่งมาทางไลน์ปั๊บเลยซึ่งในช่วงนั้นคุณครูรัชนีพรก็ต้องมีการอัปเดตไลน์นะคะเป็นระยะระยะแต่ไม่ได้ทุกๆชั่วโมงนะคะเรามาดูว่าชั่วโมงไหนเราพอมีเวลาเหลืออยู่เราก็จะดูแลปลายทางเขาด้วยพอเขาอัปเดตไลน์ขึ้นมาติ้ง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 มาแล้วจากปลายทางตรงนี้แหละค่ะเป็นอะไรที่คุณครูแบบดีใจค่ะดีใจคุณครูปลายทางก็ดีใจนะคะที่ลูกๆของคุณครูได้ออกโทรทัศน์แล้วเด็กๆ เขาก็จะมีความสุขมากค่ะเขาก็จะเฮลั่นห้องเลยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือปลายทางตอนนี้กำลังทำกิจกรรมในเรื่องของจำนวนนะคะอันนี้ก็คือปลายทางก็สัมพันธ์กับต้นทางค่ะคุณครูปลายทางก็จะส่งผลงานเข้ามาทางไลน์คุณครูต้นทางก็จะนำเสนอออกอากาศเพราะฉะนั้นเด็กๆปลายทางเขาก็จะมีความสุขมากที่เขาได้เห็นตัวเป็นๆของเขาออกทางโทรทัศน์เวลาเขากลับไปที่บ้านนะคะคุณครูปลายทางกระซิบบอกมาว่าคุณครูคะลูกศิษย์ของหนูกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยว่าวันนี้ได้ออกโทรทัศน์น่ะอยากออกโทรทัศน์ค่ะเด็กๆปลายทางอ่ะจริงๆแล้วเขาอยากออกโทรทัศน์นะคะเขาอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับต้นทาง
ันนี้เป็นการกระตุ้นเด็กๆปลายทางให้ทำงานเสร็จนะคะตรงต่อเวลาบางทีคุณครูปลายทางก็จะโทรศัพท์มาบางทีก็อาจจะส่งข้อความมาทางไลน์บอกคุณครูคะคุณครูช่วยกระตุ้นโรงเรียนของหนูสักนิดนึงค่ะมันจะมีเด็กคนหนึ่งค่ะที่คอยแย่เพื่อนนะคะเด็กคนนี้ก็จะแย่เพื่อนแย่คนนู้นบ้างแย่คนนี้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็บอกว่าอ้าวน้องไม้เป็นยังไงบ้างล่ะลูกงานของน้องไม้เสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเขาก็จะนั่งตัวตรงเลยค่ะพร้อมที่จะทำงานของเขาให้เสร็จตรงตามเวลาเหมือนกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางที่จัดกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะหน้ากล้องค่ะหน้ากล้องคุณครูสู้ๆค่ะแต่ว่าหลังกล้องคุณครูก็มีเรื่องเล่าสนุกๆ นะคะเรื่องเล่าของคุณครูนะคะคุณครูในขณะที่คุณครูกำลังให้ความรู้กับเด็กๆนะคะก็จะมีเด็กคนหนึ่งนั่งจ้องคุณครูเลยนะคะเขานั่งจ้องเราก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักมากเนี่ยตั้งใจเรียนในวิชาของคุณครูไม่กระดุกกระดิกเลยไม่กระพริบสายตาด้วยคุณครูก็ทำหน้าที่สอนหน้าห้องสอนไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งค่ะเขามาสะกิดอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะแชร์ประสบการณ์เขาก็มาสะกิดบอกครูครับครูครับคุณครูก็สอนไปเรื่อยๆเพราะว่ามีกล้องสองตัวกำลังจับอยู่ครูครับครูครับทนไม่ไหวแล้วครับคุณครูก็พยักหน้าก็เป็นที่ทราบแล้วว่าหนูวิ่งออกไปได้แล้วลูกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ยังไม่ไปค่ะด้วยความที่เขาเป็นเด็กเพิ่งจบมาจากเด็กเล็กอาหารเด็กเล็กเพิ่งขึ้นป.1 นะคะเพิ่งถอดเอี้ยมแล้วก็เตรียมประถมเขาก็มาสะกิดอีกครูครับครูครับผมปวดท้องครับผมไม่ไหวแล้วครับคุณครูก็บอกว่าเอาไปสิลูกไปสิลูกไปปรากฏว่าเขาก็วิ่งแล้วก็เปิดประตูออกไปค่ะในขณะที่เขาวิ่งแล้วเขาเปิดประตูออกไปมีเพื่อนทั้งห้องนะคะวิ่งตามเขาไปหมดเลยค่ะตามเอาไปทั้งห้องเลยค่ะตอนนั้นคุณครูตกใจอะค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่เคยปรากฏนะคะ16ปีเพิ่งเคยปรากฏมาเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะก็คิดว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในห้องเรียนจริงๆโดยที่เรามีกล้อง2ตัวเนี่ยจับเราอยู่นะคะแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงสิ่งที่คุณครูแก้ปัญหาก็คือคุณครูต้องตั้งสติค่ะแล้วก็ดึงสติกลับมานะคะแล้วก็ทำการสอนตามปกติเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาหมดหรือว่าหมดเวลานะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าสอนไปแก้ปัญหาไปเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของคุณครูนะคะแล้วบางทีสอนๆอยู่อะค่ะก็มีเสียงครูคะเพื่อนเขาเอายางลบของหนูไปอะคุณครูทำยังไงล่ะคะเนี่ยกำลังสอนอยู่นะคะครูครับเพื่อนคนนั้นนะครับหักดินสอของผมอะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องออนแอร์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอนไปแล้วก็แก้ปัญหาไปก็จะมีพี่ทีมงาน DLTV ของเราอะค่ะพี่ช่างกล้องซึ่งน้องๆบอกว่าพี่ตากล้องหรือว่าพี่ช่างกล้องเนี่ยเขาก็จะเข้าไปดูแลน้องๆในขณะที่คุณครูกำลังให้ความรู้นะคะเขาก็จะพกกบเหลาดินสอนะคะไปเข้าไปในห้องออกอากาศด้วยเวลาน้องเขียนดินสอหักเดี๋ยวหักค่ะป.1 นะคะเดี๋ยวเขียนอ่ะไส้หลุดเดี๋ยวเขียนดินสอหักชั่วโมงแรกดินสออ่ะยังมีอยู่ชั่วโมง2พอเข้าไปหายแล้วค่ะพี่ช่างกล้องก็จะเป็นธุระให้กับคุณครูนะคะก็จะทำหน้าที่พกกบแล้วก็เหลาดินสอให้กับคุณครูแล้วก็ดูแลน้องๆกำกับน้องๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นครูผู้ช่วยให้กับคุณครูต้นทางด้วยนะคะสิ่งที่พูดก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะในช่วง16ปีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ยังมีด้วยความสัมพันธ์ที่ดีค่ะด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับคุณครูปลายทางนะคะเราก็จะร้อยใจของคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะคุณครูรัชนีพรมีแฟนคลับประมาณ 5,000 คนนะคะอัปเดตเข้ามาในทางไลน์ทาง Facebook ค่ะก็ด้วยการที่เราสื่อสารกันแบบนี้สอนไปทักทายกันไปสอนไปก็ให้ความรู้กันไปสอนไปก็ให้คำแนะนำกันไปเราเปรียบเสมือนคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ทุกๆปีค่ะแต่ว่า2ปีนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายกันนะคะอันนี้เราพบกันที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็มีการไปพาไปเที่ยวเราคือเราจะตั้งโปรแกรมไว้เลยนะคะว่าโปรแกรมของเราอ่ะเราจะไปไหนไปไหนไปไหนจริงๆค่ะปีนี้เรามีโปรแกรมว่าเราจะไปสุราษฎร์ธานีเรามีเพื่อนครูที่นั่นเป็นจำนวนมากนะคะเป็นแฟนคลับแต่การที่เราเดินทางค่ะเราไม่ได้เดินทางเฉพาะคุณครูนะคะเราก็จะมีคุณครูปลายทางหลายๆท่านอันนี้ก็มาจากชัยภูมิก็มีนะคะมาจากอุทัยธานีค่ะแล้วก็มาจากภูเก็ตมาจากสุราษฎร์นะคะมาจากลำปางมาจากลำพูนมาจากแพร่หลายๆจังหวัดค่ะจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ค่ะมีมากกว่านี้อันนี้ก็นำเสนอเป็นบางภาพนะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไปกัน2ปีค่ะด้วยภาระงานที่ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแต่พวกเราก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่อ New DLTV ของเรานะคะค่ะคุณครูก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวเล็กๆอะค่ะซึ่งฟันเฟืองตัวนี้นะคะจะชำรุดหรือว่าขาดไปก็คงไม่ได้นะคะก็คงทำให้งานตรงนั้นมีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพที่น้อยลงไปนะคะก็อยากจะจับมือกับคุณครูปลายทางทุกท่านเลยค่ะเรามาจับมือกันแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเด็กไทยของเราทั่วประเทศค่ะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูครับต้องปรบมือ5ทีขอบคุณไหมฮะด้วย5ทีไหมฮะ5ทีไหมฮะขอบคุณครับมีแฟนคลับ 5,000 คนนะครับเยอะกว่าผมอีกฮะโอ้โหอาจารย์น้องบอกว่านี่คือหนึ่งใน PLC ที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่เราจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบนี้ด้วยกันก็เว็บบอร์ดจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากแอปพลิเคชันอื่นๆที่มีอยู่แล้ว Facebook หรือ LINE ที่ทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับเราเทคโนโลยีมาใช้เราโซเชียลมาใช้ในการเรียนการสอนของเราเมื่อกี้ครูต้นทางเราเห็นประสบการณ์เราได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งผมว่าครูปลายทางก็น่าจะมีเหมือนกันลองมาฟังประสบการณ์ของครูปลายทางครับว่าจากต้นทางมาแบบนี้ปลายทางทำอย่างไรให้ห้องเรียนนี้ประสบความสำเร็จนะครับคุณครูที่จะมาเล่าให้เราฟังมี2ท่านครับท่านแรกเป็นคุณครูป.1ซึ่งเป็นชั้นที่ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้นเขาต้องเรียนรู้แบบไหนนะครับคุณครูป.1ที่มาจากโรงเรียนวัดหนองปากครั่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเรียนเชิญคุณครูประพัฒน์สอนชัยศรีครับเรียนเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับครูเจอเรื่องแบบที่คุณครูรัชนีพรเล่าให้ฟังไหมครับครูส้มมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวเล่าให้เราฟังหน่อยว่าทำไงห้องเรียนถึงจะมีชีวิตชีวาเชิญครับสวัสดีค่ะครูส้มนะคะครูส้มเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้จบในสาขาวิชาที่เป็นวิชาหลักนะคะคุณครูส้มจบดนตรีศึกษาค่ะเป็นวิชาที่วิชารองลงมาจากวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะวันแรกนะคะที่ได้ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งณโรงเรียนวัดหนองปลาข้างแห่งนี้นะคะท่านผอ.ก็เดินมาสะกิดค่ะแล้วถามคำถามกับครูส้มว่าส้มสอนทุกวิชาได้ไหมคิดในใจค่ะฮะอะไรสอนทุกวิชาหนูจบดนตรีนะคะมีคำถามที่สองต่อจากนั้นค่ะส้มสอนป.1ได้ไหมโอ้โหป.1 นะคะเปลี่ยนจากเด็กอนุบาลมาเป็นเด็กชั้นป.1 ลักษณะการนั่งเรียนก็แตกต่างกันเนื้อหาวิชาก็เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะจากเด็กที่เขียนหนังสือเป็นการตามรอยปะต้องมาเขียนแบบที่เขาต้องเขียนเองเริ่มจากวันที่ขีดเส้นใต้นี่คือสิ่งที่ท้าทายแต่แทนที่คุณครูส้มเนี่ยจะตอบกลับไปว่าไม่ค่ะหนูไม่ถนัดหรือหนูไม่ได้จบวิชาอะไรเลยนะคะหนูจบดนตรีศึกษาให้หนูไปสอนภาษาไทยเหรอคะเปล่าค่ะณตอนนั้นไม่รู้อะไรเข้าสิ่งจริงๆค่ะไม่รู้อะไรเข้าฝันทำให้คุณครูส้มตอบไปว่าได้ค่ะแล้วก็ยิ้มรับอย่างภาคภูมิใจโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ในสมองเลยสิ้นเสียงคำตอบนั้นค่ะครูส้มก็ตอบท่องในใจเสมอว่าป.1 ทุกวิชาป.1 ทุกวิชาพอ
เราคิดได้เราก็ตั้งสติค่ะแล้วหลังจากนั้นท่องนโมพุทโธในใจนะคะแล้วเอ๊ก็กลับมาคิดว่าเราจะทำยังไงเราจะเริ่มจากตรงไหนสุดท้ายแล้วค่ะครูส้มก็ไปค้นพบสิ่งที่เรียกว่า DLTV ค่ะ DLTV จะช่วยเรายังไง DLTV เนี่ยจะช่วยให้เราสอนเด็กชั้นป.1 เนี่ยนะคะจากรายวิชาที่เราไม่ได้มีความถนัดเราไม่ได้มีความรู้เฉพาะสอนให้เขาเป็นคนที่มีความรู้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่ชั้นอื่นๆได้เราจะทำยังไงนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ท้าทายในชีวิตของคุณครูนะคะเอถ้าเป็นท่านผู้ชมล่ะคะท่านผู้ชมจะทำยังไงนะคะเริ่มแรกเลยนะคะคือเราจะไม่ทำให้DLTV ที่เรียนกับครูตู้เนี่ยเป็นแค่การที่นักเรียนนั่งเรียนกับโทรทัศน์เราจะทำให้ห้องเรียนน่ะเป็นห้องเรียน active learning มีชีวิตชีวานะคะเราจะทำยังไง1ค่ะที่คุณครูทำนะคะเนื่องจากที่โรงเรียนของคุณครูเนี่ยนักเรียน185นะคะเป็นเด็กที่มีความแตกต่างของชาติพันธุ์นะคะมีมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งเพื่อนบ้านเราเองและตามชายขอบนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีชนเผ่าเยอะแยะมากมายค่ะแล้วเข้ามาอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่มาอาศัยอยู่พ่อแม่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยนะคะให้อยู่ร่วมกันกับคนทั่วไปทำให้เขาอยู่กับเราได้เราต้องพัฒนาเขาค่ะสิ่งแรกที่คุณครูพัฒนาก็คือภาษาค่ะปรับภาษาของเขาเนี่ยให้เป็นภาษาหนึ่งเดียวกับของเราเคยได้ยินไหมคะว่าต่างชาติพันธุ์ภาษาเดียวกันนะคะก็คือการปรับพื้นฐานภาษาไทยของเขาค่ะจากเด็กที่ท่องแต่กอขอคอในชั้นอนุบาลท่องสระอะสระอาในอนุบาลนะคะทำให้เขาเริ่มผสมคำนะคะผสมคำได้เริ่มอ่านเป็นคำได้พอเขาอ่านได้เขาฟังได้แล้วสิ่งทักษะที่ตามมาก็คือทักษะการพูดและการเขียนเราเนี่ยคุณครูต้นปลายทางเนี่ยนะคะขนกิจกรรมมาหมดเลยค่ะอะไรที่เขาว่าดีอะไรที่เขาว่าเด็ดจัดให้เต็มค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม BBL สอนเสริมกิจกรรมเน้นย้ำซ้ำแล้วก็ทวนทำมันทุกวันค่ะทำมันทุกวันเปิดโอกาสให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกับคุณครูต้นทางแล้วคุณครูปลายทางเป็นคนเชื่อมโยงข้อมูลว่าสิ่งที่เขาตอบเนี่ยเป็นอย่างไรให้เพื่อนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าสิ่งที่เขาตอบเนี่ยเพื่อนเห็นคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ทำให้การปรับพื้นฐานภาษาไทยนะคะของครูเนี่ยนะคะผลที่ตามมาก็คือนักเรียนของครูชั้นป.1 นะคะทุกคนอ่านเขียนภาษาไทยได้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไปค่ะต้องให้ความดีกับความพยายามของเด็กเหล่านั้นนะคะจากเด็กที่พูดภาษาไทยไม่ชัดจากเด็กที่พ่อแม่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้นะคะ185ของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะคะเป็นเด็กที่มีภาษาเดียวกันนะคะข้อที่2ค่ะที่คุณครูทำก็คือการที่เราเนี่ยจะทำให้ห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาได้เราต้องเป็นตัวนำค่ะนำในการทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีชีวิตชีวาชีวิตชีวายังไงในขณะที่นักเรียนต้นทางเนี่ยทำอะไรนักเรียนปลายทางก็จะได้ทำอย่างนั้นต้นทางมีใบงานปลายทางก็ควรจะมีใบงานเริ่มจากที่คุณครูเนี่ยเตรียมตัวก่อนค่ะศึกษาจากคู่มือพระราชทานศึกษาใบงานว่าในชั่วโมงนั้นน่ะเราจะมีการเรียนการสอนเรื่องอะไรหัวข้ออะไรมีอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ในการเรียนการสอนนะคะหลังจากที่เราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ใบงานเป็นตัวทำให้เขาเนี่ยได้กระตุ้นว่าอ๋อต้นทาง
ทำอะไรปลายทางฉันก็ได้ทำด้วยนะไม่ได้นั่งดูน้ำลายยืดหรือว่าไม่ได้นั่งดูแบบง่อยๆโอ้ยดูต้นทางเขาทำแต่เราทำไมนั่งเฉยๆนะคะถ้าไปดูในคู่มือยังไม่เพียงพอคุณครูก็ไปค้นหาจากเพจต่างๆค่ะจากกลุ่มต่างๆจากสื่อต่างๆหรือแม้แต่จัดทำขึ้นเองนะคะดังที่ได้เห็นนะคะว่ามีบางชิ้นงานที่คุณครูได้จัดทำขึ้นเองให้เหมาะสมกับบริบทและพื้นฐานของเด็กของเรานะคะบางทีเด็กของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ได้ซ้ำว่าอะไรคือประธานอะไรคือกรรมอะไรคือกริยานะคะทำให้เราเนี่ยออกแบบการเรียนรู้ได้จากการที่เราศึกษาในหัวข้อเรื่องที่วันนี้คุณครูต้นทางจะสอนอะไรปลายทางก็ซึมซับทำให้เราเนี่ยทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียน Active Learning มีชีวิตชีวานะคะไม่ได้เหมือนกับนั่งเรียนกับครูตู้เฉยๆหันไปคุยกันไม่สนใจกันนะคะสิ่งที่3นะคะสิ่งที่3ก็คือ10นาทีมีค่าสุดๆ10นาทีมีค่าสุดๆ10นาทีจากตรงไหน10นาทีจากการเปลี่ยนถ่ายชั่วโมงค่ะเปลี่ยนถ่ายชั่วโมงจากวิชานึงเป็นวิชานึงโดยต้นทางเนี่ยเขาจะมีช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยประมาณ10นาทีในแต่ละวิชานะคะคุณครูก็ใช้เวลานี้ล่ะค่ะให้มีค่าที่สุดให้เป็นประโยชน์ที่สุดเราจะเล็งเห็นแล้วค่ะ40นาที50นาทีในระหว่างการสอนเนี่ยเราจะมองละคนไหนเราก็จะกวาดสายตาไปเรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตพฤติกรรมของเด็กค่ะว่าใครเนี่ยที่ไม่ให้ความสนใจใครที่ไม่เข้าใจใครที่ตามเนื้อหาไม่ทันพอจบปุ๊บนักเรียนบอกชั้นขอบคุณของขอบคุณโรงเรียนต้นทางแล้วนะคะบอกชั้นเสร็จแล้วคุณครูจะเข้าชาร์จทันทีค่ะเพื่อกำจัดจุดอ่อนนะคะเข้าชาร์จทันทีค่ะแล้วเล็งไว้ละค่ะแล้วเดินเข้าไปดุม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 ไปเลยนะคะแล้วก็เข้าไปถามว่าไม่ใช่เข้าไปเอ็ดตะโลนะคะนี่ทำไมไม่เข้าใจสอนแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะเราจะเข้าไปถามไม่เข้าใจตรงไหนลูกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มอีกรอบนึงนะคะตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้เราจะเข้าไปถามเขาค่ะว่าเขาไม่เข้าใจหรือตามไม่ทันในตรงไหนในเมื่อเขาไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเราไปเอตโลเขายิ่งเกิดความกลัวค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปถามด้วยกัลยาณมิตรนะคะเขาก็จะกล้าตอบเราว่าหนูฟังตรงนี้ไม่ทันค่ะหนูจะทำยังไงคะหนูเขียนไม่ได้ค่ะทีวีสไลด์ในทีวีเนี่ยไปเร็วมากเลยค่ะเราก็ต้องศึกษาไปพร้อมกับเด็กค่ะในขณะที่ทีวีต้นทางออกอากาศเราก็จะต้องจดบันทึกไปด้วยว่าอ๋อคุณครูต้นทางเขายกตัวอย่างแบบนี้เขามีโจทย์ปัญหาแบบนี้นะคะนี่คือ10นาทีของครูค่ะสอนเสริมค่ะหรือนะคะเพิ่มเติมยกตัวอย่างในบริบทเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับบริบทของเรายกตัวอย่างถ้าเป็นต้นทางเขาอยู่หัวหินใช่ไหมคะเขาก็จะยกตัวอย่างเป็นประวัติศาสตร์ของหัวหินสถานที่ท่องเที่ยวของหินแต่ของเราเนี่ยเราอยู่เชียงใหม่ค่ะเราก็อาจจะยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ให้เขาได้รู้ถึงบริบทของเราใกล้เคียงของเราที่แท้จริงนะคะอันนี้คือสิ่งที่มีค่า10นาทีนี้ในเมื่อเราทำ10นาทีนี้ตลอด6ชั่วโมงนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้เติมเต็มให้เขาในส่วนที่เขาขาดนะคะสิ่งสุดท้ายคือสิ่งที่4สิ่งที่เรียกว่าทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่แอคทีฟตลอดเวลาไม่ได้ขาดช่วงเพราะว่าเรานะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะในการที่จะต้องมีงานราชการไปอบรมที่นู่นที่นี่ไปประชุมบ้างไปรับนโยบายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะในการที่เราจะต้องทิ้งห้องเรียนนะคะแต่เราจะทำยังไงคะในเมื่อเราไม่อยากทิ้งเลยแต่ด้วยภาระของเราเนี่ยมันทำไม่ได้คุณครูส้มก็คิดถึงนวัตกรรมใกล้ตัวค่ะที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดทุกคนรู้จักไหมคะรู้จักไหมคะแต่บางคนกล้องวงจรปิดนี่มันจะช่วยเราได้ยังไงนะคะอันนี้คือกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในห้องนะคะราคาไม่แพงค่ะติดตั้งง่ายครูส้มติดตั้งเองค่ะปีนขึ้นไปค่ะปีนขึ้นไปติดอยู่บนลูกกรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้เรียนที่อยู่ในห้องได้ด้วยคือเราสามารถพูดแล้วปลายทางในห้องเรียนเนี่ยสามารถได้ยินเสียงที่เราพูดได้ด้วยแล้วเราก็ฟังได้ด้วยค่ะว่าเด็กของเราเนี่ยกำลังเรียนวิชาอะไร
อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะครั้งหนึ่งคุณครูไปงานราชการค่ะแล้วก็ได้ทิ้งเด็กให้อยู่ในห้องเพียงลำพังสังเกตเห็นว่าไม่มีครูอยู่นะคะเขาจะทำยังไงเห็นไหมคะนั่งอยู่กับที่อาจจะมียุกยิกบ้างตามภาษาเด็กป.1ค่ะอันนี้นะคะถ้าได้ยินเสียงเนี่ยคือครูต้นทางเขาให้อ่านตามหนังสือเด็กในห้องเรียนนี้นะคะก็อ่านตามหนังสือค่ะโดยที่ไม่มีครูไปจี้เลยว่าอ่านสิเธออ่านตรงนี้อ่านบรรทัดนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้มีโอกาสไปทำอย่างนั้นเนื่องจากเราอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะคะเราจะทำยังไงให้ห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นห้องเรียนคุณภาพเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวาทุกเวลาด้วยระบบนี้ค่ะเราสามารถผ่านดูผ่านจากระบบออนไลน์ในมือถือได้เลยมาถึงณจุดนี้ครูส้มไม่ได้โฆษณาขายของไม่ได้เป็นเซลล์ขายกล้องวงจรปิดแต่อย่างใดนะคะแต่อยากนำเสนอค่ะว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวจริงๆค่ะนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูทำ4ข้อที่นำพาไปสู่ความสำเร็จนะคะเมื่อครูส้มนั่งดูเด็กๆจากกล้องจรปิดทุกครั้งเวลาเราไปราชการที่อื่นหรือเราติดธุระนะคะเราดูด้วยความสุขค่ะไม่ได้ดูเพราะความนี่หญิงนี่เด็กหญิงนี่คุยเราไม่ได้ดูแบบนี้ค่ะเราดูเพราะว่าเราชื่นชมในตัวเขาเราปราบปลื้มที่เขามีความรับผิดชอบมีวินัยสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องมีใครมานั่งเฝ้าแทนนะคะทุกคนต่างมีหน้าที่ค่ะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังสร้างให้เขาเนี่ยปลูกฝังให้เขาเนี่ยก็คือวินัยและความรับผิดชอบไปในตัวนะคะนอกจากความรู้ที่ได้นะคะแล้วก็สามารถส่งจากชั้นป.1เป็นป.2 ป.3 ป.4 ไปจนถึงชั้นป.6 นะคะทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพพอไปถึงป.2 ปุ๊บเขาก็จะพัฒนาความรู้ถัดไปนะคะซึ่งผลความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องไปทั้งระบบค่ะนะคะความสำเร็จของเรียนวัดหนองปลาข้างค่ะผลการสอบ NT ของปี2560นะคะเป็นอันดับที่2นะคะคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่2ของเขตพื้นที่การศึกษานะคะและผลการสอบ ONET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะปี2556ปี2557ปี2558มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาเป็นอันดับ1ของเขตพื้นที่การศึกษาแล้วปี2559เป็นอันดับ2และปีที่ผ่านมาค่ะปี2560มีผลการสอบใน4กลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ1ขอให้ทุกท่านปรบมือให้กับนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนบ้านหนองปลาข้างด้วยค่ะซึ่งคุณครูอยากจะขอบคุณนะคะ DLTV ที่ทำให้ครูคนนี้ที่ไม่ได้จบวิชาหลักเลยที่ไม่ได้จบสาขาวิชาที่มีเทคนิคหรือมีความรู้เฉพาะสอนของชั้นป.1ได้สอนทุกวิชาได้สอนให้เขามีความรู้คู่คุณธรรมได้แล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอบคุณท่านผู้อำนวยการศึกษานิเทศที่ได้ให้โอกาสดิฉันในจุดนี้ฝากไปถึงครูปลายทางค่ะถ้าคุณครูมีแพชชั่นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะพัฒนาเด็กของเรายังไงไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนค่ะป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.6 ป.5 ทุกคนสามารถเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาเด็กได้เด็กเหล่านี้ค่ะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เก่งดีและมีสุขขอบคุณค่ะขอบคุณครับครูส้มครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ครูดนตรีอะฮะจบดนตรีมาแต่ว่าสอนในทุกวิชาจากDLTVตอนที่โดนสะกิดนี่ก็ต้องตกใจพอสมควรตกใจในใจค่ะแต่ว่าด้วยหน้าที่นะคะเราเป็นครูเราจึงต้องไม่ปฏิเสธค่ะ
แล้วก็ได้เห็นว่าประสบการณ์ที่ทำอย่างไรให้ห้องเรียนนี้ประสบความสำเร็จนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณครูส้มอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องมีทั้งความอดทนความพยายามแล้วก็มีเมตตามากๆกับเด็กๆนะครับ10นาทีที่สำคัญถ้าเด็กมาถามครูบางท่านอาจจะมีอาการอะไรออกไปก็ได้แต่ครูส้มเป็นแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดเชื่อว่าท่านก็อยากให้ห้องเรียนเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับลองมาฟังประสบการณ์ครูอีกหนึ่งท่านครับท่านนี้ก็มีเทคนิคเช่นเดียวกันแต่จะเป็นอย่างไรที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้โดยใช้ New DLTV หรือ DLTV เดิมเนี่ยฮะจะทำอย่างไรพบกับคุณครูชะอ้อนวุฒิพงศ์คุณครูโรงเรียนวัดสิงห์ขอนสปป.สุราษฎร์ธานีเขต1ครับเรียนเชิญครับคุณชะอ้อนครับสวัสดีครับมาสีเขียวนี่คือเป็นของโรงเรียนสีเขียวเป็นสีของโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนค่ะขาวค่ะไม่ได้เป็นพนักงานของแบงค์อะไรสักอย่างนึงอ๋อไม่เกี่ยวกับแบงค์อะไรนะไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะผมว่าไม่ได้เป็นพนักงานแบงค์อะไรสักอย่างนะไม่ใช่นะครับท่านผอ.ก็เขียวมาด้วยค่ะวันนี้ผอ.ก็เขียวนะฮะยกมือได้ค่ะท่านผอ.เป็นเขียวนี่นะฮะเขียวนี่คือจากโรงเรียนเดียวกันวัดสิงห์ขอนนะท่านผอ.เขียวขาวค่ะของโรงเรียนเขียวขาวนะเชิญครูชะอ้อนเลยครับครูชะอ้อนนะคะมาจากสุราษฎร์ธานีเขต1ค่ะสอนมาแล้ว 3.9 ปีนะคะตอนที่บรรจุใหม่ๆก็ตอนที่แรกบรรจุก็อายุ19ปีท่านก็ลองลบกันดูนะคะที่เหลือก็จะเป็นอายุของหนูนะคะที่วันนี้นะคะจะมาโฆษณาสินค้าค่ะจะมาขายสินค้าชั้นเยี่ยมเลยค่ะอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะผู้ผลิตมาเองนะคะผู้ผลิตมาเองผลิตโดยมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะสินค้าชนิดนี้มีอย.เรียบร้อยนะคะทุกท่านไม่ต้องกลัวว่านำไปใช้แล้วจะผิดกฎหมายนะคะสินค้าชนิดนี้เรียกว่า DLTV นะคะย่อๆว่า DLTV การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งที่โรงเรียนของดิฉันเนี่ย DLTV ทำให้นักเรียนชอบเรียนชอบทำการบ้านชอบทำกิจกรรมชอบทำข้อสอบนะคะชอบรักสนุกสนานที่จะเรียนทางไกลจนถึงขั้นว่ามีพยาบาลมาฉีดยาที่โรงเรียนนะคะมาฉีดวัคซีนก็บอกว่าคุณครูไปบอกพยาบาลก่อนอย่าเพิ่งฉีดก่อนไม่ใช่ว่ากลัวเข็มฉีดยานะคะขอทำแบบฝึกหัดตรงนี้เสร็จก่อนเพราะมันต้องมีคะแนนอะไรคุณครูจะต้องมีนั่นมีนี่ก็คิดว่านักเรียนเราเห็นได้จากตรงนี้นะคะว่านักเรียนมีความชอบขนาดไหนหรือบางครั้งตอนเช้าที่คุณครูเวรจะทำเวรหน้าแถวนะคะก็จะมีกิจกรรมลงชั้นไหนที่เขาจะมีอย่างเช่นคณิตศาสตร์ของดิฉันเนี่ยจะมีการทำคณิตที่สนุกหรือมีชั่วโมงแรกเลยค่ะ8:30คุณครูครับเดี๋ยวชั่วโมงแรกของหนูมีคณิตศาสตร์นะครับคุณครูเวรก็ต้องรีบปล่อยไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะพลาดข้อที่1จากทางไกลนะคะกลัวว่าจะพลาดแล้วมันจะเกิดอะไรที่ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับทางไกลแล้วนะคะนี่คือความเก่งความที่ว่าทำไม DLTV จึงเป็นอย่างนี้โรงเรียนอื่นๆที่ดิฉันคิดว่านะคะก็คงจะใช้วิธีการเหมือนกันขั้นตอนในการใช้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างดิฉันก็มาบอกแค่ว่าประสบการณ์หรือว่าการทำของโรงเรียนเนี่ยว่าเราทำกันอย่างไรบ้างก็เหมือนกันนะคะแต่ก็ลองดูว่าที่โรงเรียนก็ทำกันแบบนี้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนที่สรุปได้ก็4ขั้นตอนก็มีขั้นเตรียมขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็ขั้นประเมินผลนะคะอย่างขั้นเตรียมการสอนเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมก่อนเปิดภาคเรียนนะคะเราก็จะพวกเราจะไม่รอคู่มือพระราชทานนะคะท่านเราก็จะเสิร์ชลงไปในที่เว็บไซต์ก่อนเราก็จะปริ้นสิ่งที่จำเป็นก่อนก็คือโครงสร้างรายวิชานะคะเราก็จะมีโครงสร้างรายวิชาก็คือเราก็จะเอานำมาใส่ลงไปในบันทึกการสอนอย่างย่อของ DLTV ซึ่งเราจัดทำแบบขึ้นมาเองนะคะเราก็จะเอาจากกิจกรรมที่คุณครูต้นทางเขียนไว้ละเอียดแล้วนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณครูปลายทางทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะไม่มีแผนการสอนนะคะสำหรับคุณครูว่าคุณครูทุกคนจะต้องมีแผนการสอนแน่นอนรับรองได้ว่าเราจะมีรายละเอียดจากในคู่มือนะคะเราก็นำมาบันทึกมีทั้งตัวชี้วัดมีทั้งกิจกรรมสำคัญว่าในชั่วโมงนั้นจะสอน
ตัวชี้วัดอะไรนะคะเราก็จะนำมาจดบันทึกก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมการในเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะว่าวันนี้ชั่วโมงนี้นักเรียนของเราเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนต้นทางได้ระบุเอาไว้ในแผนนะคะในรายชั่วโมงนะโครงสร้างรายชั่วโมงนะมีอะไรบ้างดูซินักเรียนเราเนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยมีพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีเราก็คอยดูแลช่วยเหลือบางครั้งคุณครูก็ต้องวิ่งลงไปเอาสิ่งของที่นักเรียนขาดเช่นพวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกเรขาคณิตอะไรพวกนี้เพราะที่ฉันสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะต้องเราอย่าไปดุเด็กแล้วตอนนั้นเด็กคนไหนไม่พร้อมต้องรีบแล้วค่ะรีบไปเอามาให้นั่นคือขั้นตอนที่เตรียมการสอนนะคะถึงขั้นการสอนในวิชาของดิฉันก็คือคณิตศาสตร์ก่อนที่จะถึงเนื้อหาคุณครูต้นทางก็จะมีกิจกรรมเรียกว่าคณิตคิดสนุกนะคะคณิตคิดสนุกนี่ก็จะทำกันทุกวันทุกชั่วโมงในชั่วโมงหนึ่งก็จะมี5ข้อถึง10ข้อนะคะนักเรียนจะไม่พลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้รางวัลด้วยนะคะคุณครูต้นทางก็จะมีข้อสอบมา5ถึง10ข้อนะคะเราก็จะมีบันทึกนะคะทีนี้เราก็จะมีบันทึกแต่ละวันแต่ละชั่วโมงว่าวันนี้5ข้อหรือ10ข้อนี่นักเรียนทำได้เท่าไหร่นะคะขอตารางบันทึกอันนี้ค่ะว่าวันนี้นักเรียนทำได้กี่ข้อแล้วเราก็มีวันที่ทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าเขามีทุกวันมีทุกครั้งแล้วก็ที่เห็นตัวแดงๆนั้นนะคะก็คือต้องสรุปเนื่องจากว่าคุณครูต้นทางนะคะเป็นคนสั่งคุณครูปลายทางว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้หรือว่าในรอบ2สัปดาห์หรือ1เดือนนักเรียนคนไหนทำได้มากกว่าเพื่อนมากที่สุดใน1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์หรืออะไรคุณครูปลายทางคุณครูต้องหารางวัลให้นักเรียนด้วยนะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมรางวัลไว้ค่ะเพราะว่านักเรียนไม่ยอมคุณครูปลายทางบอกว่าเดี๋ยวนักเรียนถ้าคุณครูปลายทางไม่ให้รางวัลช่วยไลน์ไปบอกคุณครูต้นทางเลยดิฉันก็ต้องเตรียมไว้บางทีก็ขอจากคนที่มีขายพวกกิฟต์ช็อปหรืออะไรเนี่ยค่ะเตรียมไว้ให้นักเรียนเลยนะคะขอไว้เลยตั้งแต่ต้นปีหรือว่าบางทีนะคะในเวลาการทำเนี้ยนะคะ5ข้อหรือ10ข้อนั้นบางข้อดิฉันเองคิดว่ายากเหลือเกินนะข้อนี้นะก็เอาตอนนั้นเลยนะคะเดี๋ยวนะถ้าใครทำข้อนี้ถูกนะครูให้20ตอนนั้นเลยหารางวัลไม่ทันแล้วคุณครูให้20ใครทำได้ถูกข้อนี้นะไม่ต้องทั้งหมดแล้วค่ะข้อนี้ครูดูแล้วว่าไม่มีใครทำได้ปรากฏว่าทำได้นะคะทำทำได้5คนอย่างนี้ค่ะคุณครูก็บอกว่าคุณครูขอลดเป็น10บาทได้ไหมไม่ยอมค่ะรับรองได้ไม่มีทางไม่ได้เดี๋ยวจะฟ้องครูต้นทางอย่างนั้นเป็นต้นหรือบางทีนักเรียนบอกว่าคุณครูคะถ้าอย่างนี้นะขอว่าอยากจะบอกว่าคนที่ต่อมาต่อจากยังมีตอนหนึ่งนะคะว่าคืออย่างนี้ที่ว่าเรื่องนี้ค่ะคุณครูต้นทางในห้องออกอากาศก็จะมีอยู่ห้องหนึ่งแล้วอีก2ห้องเขาก็ไม่ได้ออกอากาศปรากฏว่าเวลาคณิตที่สนุกเนี่ยคุณครูต้นทางก็ถามว่าอ้าวใครได้1ใครได้0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้เต็มกี่คนยกแล้วต้นทางได้บางทีต้นทางได้เขาเยอะนะคะ35คนต้นทางได้5คนรวมทั้งห้องหนึ่งก็มาเปิดประตูเล็กไปบอกคุณครูว่าห้องหนึ่งได้เต็ม2คนครับใครบ้างคุณครูบอกชื่อเอกห้อง3เพราะห้อง2ออกอากาศห้อง3บอกว่าเปิดมาได้1คนค่ะปรากฏว่าบางปีนักเรียนของดิฉันเนี่ยมี10กว่าคนนักเรียนเราดันได้มากกว่าโรงเรียนต้นทางตอนนี้ล่ะค่ะโอ้ยดีใจใหญ่เลยนี่คือเป็นความภูมิใจของเด็กๆมากเลยที่ว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้เราเก่งกว่าต้นทางนะเห็นไหมอย่างนี้นี่คือความสนุกสนานในการเรียน DLTV นะคะนี่คือการขั้นสอนหรือว่าบางทีในขณะที่สอนนั้นนอกเหนือจากที่ว่าทำกิจกรรมอื่นแล้วคุณครูเนี่ยสำคัญคุณครูปลายทางก็ต้องคอยดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยดูแลยังไงคะก็คนไหนที่ไม่ทันเราก็ดูเราเห็นอยู่เนี่ยว่าคนนั้นน่ะทำหน้ายุ่งแล้วนั่นแสดงว่าเขาไม่ทันหรือเขามีปัญหาเราก็รีบไปดูเขาถ้าเขาไม่เข้าใจหรือว่าจดไม่ทันคุณครูก็ช่วยเหลื
ช่วยอาจจะช่วยในตอนนั้นเลยหรือว่าช่วยในตอนหลังชั่วโมงนะคะเมื่อช่วยเหลือตรงนั้นบางครั้งอาจจะมีแค่พิเศษบ้างเป็นบางปีนะคะก็คือนักเรียนต่างด้าวพวกพม่าหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือเขาจะไม่ค่อยทันเพื่อนเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเราต้องให้ความเท่าเทียมกับทุกคนหรือว่านักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นเขายังไม่รู้จัก DLTV เลยตรงนี้คุณครูก็ต้องดูแลนะคะหรือต้องใส่ใจเขาไปนิดนึงนี่คือขั้นสอนนะคะพอสอนเสร็จเราก็มีการสรุปขั้นสรุปส่วนมากคุณครูต้นทางก็สรุปให้เราเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่สรุปหรอกค่ะเขาทำจบในบทบาทของเขาดีที่สุดเลยเราก็แค่มาถามนักเรียนว่าคนไหนยังใครยังไม่เข้าใจบ้างแล้วคุณครูปลายทางก็จะนำข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจคนไหนไม่เข้าใจบันทึกเลยค่ะมีบันทึกหลังสอนบันทึกหลังสอนว่าวันนี้นะใบตองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยเนื่องจากว่าท่องสูตรคูณแม่นั้นแม่นี้ไม่ได้ก็บันทึกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณครูจะแก้ไขให้คุณครูจะซ่อนเสริมให้ในเวลานั้นในวันนั้นวันนี้นะคะซึ่งท่านผอก็เป็นคนคอยกำกับดูแลเราก็ต้องส่งบันทึกการสอนของเราที่มีบันทึกหลังสอนเรียบร้อยแล้วให้ท่านผอในสุดสัปดาห์นะคะ5วันเราก็ให้ท่านไปเช็คทีนึงท่านก็มาถามเราว่าพี่ไอ้คนนี้ที่มันพี่บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้นะพี่ไปทำอะไรกับเขาหรือยังมันก็กระตุ้นมันก็เป็นการกระตุ้นว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไม่ใช่ว่าสอนแล้วก็สอนปล่อยไปหมดแล้วก็หมดเลยมันไม่ใช่เราก็จะมาบันทึกการสอนแล้วก็ท่านผอ.ก็เป็นคนคอมเมนต์อะไรมานะคะต่อไปขั้นประเมินผลนะคะเราก็จะประเมินผลอาจจะมีเป็นบางครั้งก็ประเมินในช่วงเวลาเรียนเพราะว่าเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดก็จะเอามาส่งคุณครูได้เลยซึ่งนักเรียนก็จะเฮกันมากเพราะว่าเวลาทำเสร็จแล้วเอามาส่งคุณครูคุณครูต้องให้คุณครูปลายทางเนี่ยตรวจให้พอตรวจให้เสร็จปั๊บเขาจะเสร็จก่อนต้นทางเป็นบางครั้งเขาก็จะดูเวลาเฉลยแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าทำได้ถูกต้องตามที่เขาเฉลยอันนี้คือขั้นสรุปในตอนสรุปเนี้ยคุณครูก็จะมีแบบบันทึกเรียกว่าบันทึกระหว่างเรียนเราจะมีทุกวันช่วงข้างล่างนี่มันจะเป็นวันที่เลยนะคะว่าวันนี้เราสอนเรื่องอะไรวันนี้สอนเรื่องการแก้จุดปัญหาโดยใช้บัญญัติตรายางนะคะวันนี้แล้ววันต่อไปแล้วก็ยังอีก2ชั่วโมงนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องร้อยละอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะมีเราจะจัดทำแบบบันทึกผลระหว่างเรียนเด็กมีคะแนนหมดเลยสุดท้ายเราก็มารวมเมื่อจบภาคเรียนเราก็มารวมแล้วเฉลี่ยออกมาแล้วก็เอาไปใส่ในตัวชี้วัดที่อยู่ในเล่มปพ.5นะคะคุณครูไม่ต้องตกใจว่าจะเอามาจากไหนที่ว่านักเรียนผ่านหรือไม่ผ่านเอามาจากตรงนั้นเลยค่ะตรงนี้นะคะที่โรงเรียนมีแบบหมดเลยนะคะโรงเรียนใกล้ๆที่สุราษฎร์ธานีเขต1ก็ไปที่โรงเรียนได้เลยนะคะท่านผอ.ชอบทุเรียนเอาแค่ทุเรียนลูกเดียวแก้ก๊อปหมดเลยแหละค่ะชอบทุเรียนมากท่านผอ.นะคะนี่คือขั้นตอนประเมินผลเนี่ยนะคะ DLTV เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จุดประสงค์สำคัญที่ท่านประธานท่านได้กรุณาพูดไว้เมื่อเช้านะคะว่าจุดประสงค์ของ DLTV เพื่อให้ความเท่าเทียมในด้านการศึกษากับนักเรียนทุกคนดังนั้นจะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้มันอยู่ที่คุณครูปลายทางเป็นคุณครูปลายทางที่สำคัญมากนะคะคุณครูปลายทางเป็นผู้ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ก็โดยการตั้งใจเตรียมการแล้วก็ขณะที่สอนเราก็เอาใจใส่ใจนะจนทำให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีผลการทดสอบโอเน็ตเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับนะอย่างแต่ว่าผอ.บอกว่าพี่ไม่ต้องเอาที่1นะคะก็ปีที่ผ่านมาปี58 59และ60ก็ได้ลำดับที่3ของเขตพื้นที่ลำดับที่4และลำดับที่3แต่ดิฉันแอบไปเอาที่1ของคณิตศาสตร์เองนะคะปี58 59เนี่ยได้ลำดับที่1ของเขตนะคะส่วนปี60ที่ผ่านมาเนี่ยกลัวผอ.จะตำหนิก็เลยเอาที่2มาให้นะคะก็เลยแพ้ไปเสียแชมป์ให้กับโรงเรียนที่เขามีนักเรียนแค่2คนไม่เป็นไรค่ะเขาก็สอน DLTV เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น DLTV ได้ทั้งที่1ที่2ที่3อยู่ที่ DLTV หมดเลยนะคะโรงเรียนขนาดเล็กเป็นตัวที่จะช่วยกัน
ช่วยกันทำอะไรคะช่วยผลเฉลี่ยการศึกษาของชาตินะคะโอเน็ตอ่ะท่านกลับไปดูได้เลยนะคะท่านผู้บริหารทั้งหลายไปดูได้เลยว่าโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดที่โรงเรียนที่ใช้ DLTV เนี่ยผลการทดสอบโอเน็ตสามารถนำมาช่วยเฉลี่ยโรงเรียนท่านที่ใหญ่ๆนะคะไปดูได้เลยนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติมาหรือว่าที่โรงเรียนได้ทำมาก็ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้สุดท้ายนี้นะคะขอมอบขอฝากกลอนที่ประพันธ์โดยคุณครูจรงค์หนูปลอดอดีตข้าราชการบำนาญที่ซึ่งท่านนี้ก็เคยเป็นครูที่ใช้การสอนทางไกลมาก่อนนะคะหนึ่งโรงเรียนขนาดเล็กคลาขัดสนยากหาคนมาเป็นครูครบชั้นสอนเข้าห้องโน้นสอนห้องนี้ตามขั้นตอนผลสะท้อนย้อนกลับดูหดหู่ใจโอกาสดีที่ฟ้าเมตตาช่วยเอื้ออำนวยส่งสัญญาณทางไกลให้ดาวเทียมให้นะคะจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกลเด็กๆได้พัฒนาในบทเรียนผลผลิตสำฤทธิ์ผลจนลือก้องชนแซ่ซ้องมอบขวัญรางวัลเหรียญเชื่อมั่นเถิดครูทางไกลดั่งแสงเทียนหนึ่งโรงเรียนขาดแคลนครูก็ได้ดีผลสำเร็จในวันนี้ที่ได้รับน้อมคำนับเพราะพระองค์ผู้ทรงศรีเปรียบเสมือนพระบิดาในปฐพีลูกเปรมปรีด้วยพระองค์ทรงชี้นำแม้เสด็จสวรรคตคันไลล่วงสู่สวรรค์แดนสวงอุปถัมภ์เราครูจักสานต่อที่พ่อทำเพื่อจะนำเด็กไทยให้เจริญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณครูครับโอ้โหตื่นตันค่ะน้ำตาคลอตื่นตันใช่ไหมฮะตื่นตันค่ะครูบอกว่าต้องใช้ความตั้งใจค่ะอยู่ที่คุณครูปลายทางคุณครูปลายทางเชื่อเถิดว่าคุณครูปลายทางสำคัญนะคะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณครูต้นทางทำไว้ดีที่สุดครบทุกขั้นตอนแล้วคุณครูต้นปลายทางไม่ต้องกังวลเลยนะคะขอให้เรามีความตั้งใจครับผมครั้งต่อไปจะที่หนึ่งหรือที่ไหนพอห้ามอยู่ค่ะเขาคงไม่กล้าที่หนึ่งแล้วใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะอ๋อเหรอฮะได้ครับไม่เป็นคนแถวนี้ทุเรียนก็เยอะนะฮะมอบให้เพื่อนพ่อด้วยนะฮะทุเรียนก็เยอะนะฮะขอบคุณมากครับครูช่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมว่านี่เป็นแค่2ตัวอย่างเท่านั้นนะครับที่ทำห้องเรียนให้ประสบความสำเร็จจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม